ลดปัญหาการรอคอยจอดเลือดที่โรงพยาบาลด้วยโครงการ Lab Anywhere จากสปสช.ปัญหาการรอคอยในการเข้ารับบริการคือความทุกข์ด่านแรกของคนที่ไปโรงพยาบาลหลายคนต้องตื่นแต่เช้ามืดไปเข้าคิวรอรับการตรวจกว่าจะเสร็จบางครั้งก็ครึ่งค่อนวันหรือหมดวันหากผู้ป่วยรายใดจำเป็นต้องจอดเลือดด้วยแล้วอาจต้องเสียเวลารอคอยอีกหลายชั่วโมงจนกว่าที่ผลเลือดจะออกหรืออาจต้องไปโรงพยาบาลก่อนวันนัดหมายเพียงเพื่อรับการเจาะเลือดอย่างเดียวจะดีกว่าไหมถ้าเราสามารถเจาะเลือดและรับผลเลือดได้ที่ห้องปฏิบัติการใกล้บ้านเพราะนอกจากไม่ต้องเสียเวลาเดินทางแล้วยังจะไปเวลาไหนก็ได้ตามความสะดวกนี่คือสิ่งที่สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติสปสช.และสภาเทคนิคการแพทย์เล็งเห็นจึงประสานความร่วมมือจัดทำโครงการ Lab Anywhere หรือบริการตรวจทางห้องปฏิบัติการนอกหน่วยบริการโดยประชาชนไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในปี2566นี้ประชาชนจะได้รับความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้นถือเป็นการเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ป่วยโรคเรื้อรังสิทธิ์หลักประกันสุขภาพแห่งชาติบัตรทองหรือบัตร30บาทที่เข้ารับบริการแบบผู้ป่วยนอกได้8หมวดหมู่รวม22รายการโดยใช้เพียงบัตรประชาชนคู่กับใบสั่งการตรวจแลบจากโรงพยาบาลที่ดูแลท่านประกอบด้วย 1. การตรวจหาความเข้มข้นและความผิดปกติของเม็ดเลือด 2. การตรวจระดับน้ำตาลในเลือด 3. การตรวจน้ำตาลสะสม 4. การตรวจระดับไขมันในเลือด 5. ตรวจการทำงานของตับ 6. ตรวจการทำงานของไต 7. ตรวจปัสสาวะ 8. ตรวจไวรัสตับอักเสบ B นอกจากนี้ในส่วนของคนไทยทุกคนทุกสิทธิการรักษาพยาบาลสามารถรับบริการสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรคได้อีก2รายการ 1. ตรวจทดสอบการตั้งครรภ์ในกรณีสงสัยว่าตั้งครรภ์จำนวน4ครั้งต่อปี 2. ตรวจคัดกรองมะเร็งลำไส้ใหญ่และลำไส้ตรงด้วยวิธีการตรวจหาเลือดแฝงในอุจจาระตามกลุ่มเป้าหมายอายุ 50-70 ปีทุกๆ2ปีทั้งนี้สามารถเช็คสิทธิ์ที่ประโยชน์ได้ง่ายๆที่แอปเป๋าตังเข้าไปที่เมนูกระเป๋าสุขภาพเลือกสิทธิสุขภาพดีป้องกันโรคหลังจากนั้นค้นหาสิทธิประโยชน์ที่ต้องการตรวจสำหรับคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมจะผ่านการรับรองมาตรฐานจากสภาเทคนิคการแพทย์หรือมาตรฐานห้องปฏิบัติการทางการแพทย์หรือมาตรฐานราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แห่งประเทศไทยประชาชนจึงสามารถเชื่อมั่นในคุณภาพและบริการได้ซึ่งทั้งหมดนี้เป็นโครงการดีๆที่สปสช.และสภาเทคนิคการแพทย์ต้องการมอบให้แก่ประชาชนเพื่อสุขภาพที่ดีของทุกคนตรวจสอบรายชื่อคลินิกเทคนิคการแพทย์ที่เข้าร่วมโครงการได้ที่สายด่วนสปสช. 1330